พอดีบ้านพี่อยู่ไม่ไกลจากบ้านพี่เก้งอยู่ในโซนเดียวกันพี่เก้งเขาก็จะอพยพไปอยู่ต่างจังหวัดก็โทรบอกพี่ว่าเฮ้ยประเสริฐผมยังไม่ได้ยกเลิกคนส่งหนังสือพิมพ์แล้วทุกเช้าก็จะมาโยนข้ามรั้วเข้าไปในบ้านแล้วผมก็สงสัยไงว่าพี่ซีเรียสอะไรหนังสือพิมพ์ก็ไปถึงบ้านพี่เก้งอะทำไมฮะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเต็มบ้านเขาเลย อยู่บนบันไดทุกขั้นเลยนะไทยรัฐแล้วพี่เก้งโทรไปหาพี่อะคุณอย่ายุ่งนะมันเป็นอะไรนะพี่บอกว่าเป็นคลังมันเป็นเคล็ดลับของผมพี่เก้งเขาจะหาไอเดียจากไทยรัฐยังไงครับพี่มันเป็นการทำความรู้จักกับคนดูอย่างนึงนะฮะคือไทยรัฐเนี่ยเขาจะมีการแบบว่าเอาบก.ของแต่ละแผนกลงมติว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเราจะพาดหัวอะไรสิ่งที่พาดเนี่ยเราจะรู้ได้เลยว่าเป็นสิ่งที่คนไทยเฉลี่ยแล้วในประเทศนี้นะไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพนะสนใจร่วมกันเป็น news of the day ใช่คือถ้าเราเข้าใจว่าเขาพาดหัวทำไมเราจะเข้าใจว่าคนไทยสนใจอะไรในช่วงนั้นเช่นไอ้ไก่รถแก๊สระเบิดอะไรเงี้ยฮะคนไทยสนใจแต่ในขณะเดียวกันมันจะมีแบบช่วงแบบว่าในขณะที่ก็มีข่าวการเมืองเหมือนกันนะแต่ว่าเผอิญทีมกีทาไทยได้เหรียญที่ข่าวกีฬาแม่งกลายเป็นพาดหัวได้แล้วมันมีสิ่งนึงที่เซอร์ไพรส์ผมตลอดเวลาผมคิดว่าเกินครึ่งของที่เขาพาดหัวเป็นสิ่งที่ผมไม่สนใจคือเพราะว่าเราเป็นคนกรุงเทพไงฮะแต่ว่าเขาพาดแทนคนทั่วประเทศนี่ก็ทำให้พี่เก้งเนี่ยเข้าใจความแมสเข้าใจความแมสเข้าใจคนไม่เชิงหรอกสนใจมากกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งพี่เก้งก็โทรบอกพี่แต่ผมไม่รู้ว่าฉลาดเกมโกงพอดมายังไงนะแต่พี่เก้งก็เคยบอกพี่ว่าเฮ้ยผมไปเจอเฮดไลน์คนจีนโกงข้อสอบทั้งประเทศสอบทั้งทั่วโลกเลยเวลาเดียวกันอันนี้เป็นข่าวต่างประเทศข่าวต่างประเทศข่าวจาก Voice of America เขาแปลข่าวที่ในอเมริกาฮะมาเป็นแบบสั้นๆเงี้ยมันจะอยู่ในวิทยุจุฬาตอนเช้าทุกวันผมออกไปวิ่งก็จะฟังแล้วมันก็มีสั้นนิดเดียวเองอะผมพยายามค้นหาจากนั้นว่าเฮ้ยรายละเอียดมันคืออะไรปรากฏว่ามันไม่มีเลยมันมีแค่สั้นๆว่าคนเด็กจีนเนี่ยโกงโทเฟลโดยใช้เงื่อนไขของไทม์โซนเพราะว่ามันจะเริ่มสอบพร้อมกัน10โมงแต่มันจะ10โมงที่ออสเตรเลียก่อนไงไอ้คนเด็กจีนบินมาสอบที่ออสเตรเลียแล้วพยายามจะส่งไอ้คำตอบไปที่เมืองจีนสนามสอบเมืองจีนเพราะมันสอบทีหลังกลายเป็นบิ๊กไอเดียที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจมากแล้วไม่เคยเห็นที่ไหนครับเราจะใช้เพลง4เพลงเป็นโค้ดแทนกอขอมันก็คือสิ่งรอบตัวไงไปเปิดที่พี่บอกไม่แต่มันมากกว่านั้นมันมีสิ่งรอบตัวที่ร่วมกับคนอื่นเขาก็พิกอัพแต่มันไม่ใช่แต่ว่าพี่เขาโดนมันไม่โดนแต่เรื่องที่พี่พิกอัพทำไมทำไมพี่คนอยากเข้าไปดูผมว่าทันทีที่คนทำหนังสนใจคนอื่นนะมันจะทำได้ทุกคนฮะ